ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆตรึกนึกเป็นภาพนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆครื้ตรึกนึกถึงองค์พระใสๆใจหยุดลงไปในกลางองค์พระใสๆหรือวางใจนิ่งๆเบาๆสบายๆให้ใจหยุดนิ่งค่อยๆวางเบาๆสบายแต่ถ้าใครเวลาทำความรู้สึกในท้องอดจะก้มมองไม่ได้หรือเหลือบตาลงไปมองแล้วทำให้มึนที่สะปวดกระบอกตาแล้วก็ทำให้ใจมันไม่ละเอียดเราก็อาจจะเริ่มต้นจากจุดที่เรารู้สึกสบายก่อนก็ได้ซึ่งทางเดินของใจมันมีทั้ง7ฐานเราจะเริ่มจากฐานที่1ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาก่อนก็ได้หรือสบายที่ฐานที่2ที่หัวตาเหล่าตาหัวตาตรงน้ำตาไหลหญิงซ้ายชายขวาอย่างนั้นก่อนก็ได้หรือกลางกักศีรษะฐานที่3ระดับเดียวกับหัวตาหรือไปดานปากฐานที่4ช่องปากอาหารสำลักหรือปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่5เนี่ยแล้วก็ให้สังเกตดูว่าเราวางใจตรงไหนเนี่ยมันสบายก็เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนก็ได้นะจ๊ะแต่ก็ต้องให้รู้ว่าเป้าหมายของเราน่ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เรารู้อย่างนี้หรือหลับตาแล้วเราก็นิ่งๆไม่กังวลเรื่องฐานก็ได้อย่างนี้ไปก่อนแต่ตอนสุดท้ายเมื่อนิ่งแล้วมันก็จะมาลงมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แต่พอเวลาเราอยู่ในอริยบทอื่นลืมตาก็ควรจะฝึกทำความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7คือนึกมองไปในกลางท้องนะโดยไม่ต้องเหลือบในตาลงลงในตาก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ทำความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อเราลืมตานะจ๊ะให้ใจเนี่ยมันคุ้นเคยแต่ก็มีข้อสังเกตว่าถ้ามันตึงระบบประสาทกล้ามเนื้อมันตึงมันเกร็งมันเครียดถ้าอย่างนี้ไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราก็อย่าไปฝืนทำแต่ไม่ใช่เลิกทำอย่าไปฝืนทำแบบอย่างนั้นต่อไปแต่ว่าอย่าถือโอกาสเลิกนั่งไปเลยก็ไม่ใช่ให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆตั้งแต่ปิดเปลือกตาหลับปิดเปลือกตาระดับขนาดไหนเนี่ยรู้สึกสบายแล้วเราก็เริ่มไล่ฐานลงไปจนไปถึงจุดที่เราพึงพอใจรู้สึกสบายก็อยู่ตรงนั้นแต่ตอนสุดท้ายก็ต้องมาลงที่ฐานที่7
นี่คือแบบฝึกหัดของเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นข้อสังเกตซึ่งมันหนีไม่หนีหลักว่ามันตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปถ้าหย่อนมันจะฟุ้งไปเรื่อยเปื่อยหรือไม่ก็หลับเผลอปล่อยไปถ้าถูกหลักวิชาแล้วมันจะนิ่งเบาสบายนั่งแล้วมันไม่เบื่อเวลาจะหมดไปอย่างรวดเร็วนั่นคือข้อสังเกตว่าเราทำถูกวิธีการแล้วก็ให้รักษาใจที่หยุดกับนิ่งนิ่งเอาไว้ให้สม่ำเสมอนะจ๊ะให้นิ่งอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงเรื่องเวลาภารกิจการงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่นอกจากนี้เราฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ดีนี่คือสูตรสำเร็จหยุดต้องหยุดกับนิ่งเฉยๆมันถึงจะเข้าถึงหลักมันก็มีอยู่แค่นี้เพราะนั้นที่เรายังเข้าไม่ถึงเพราะมันยังไม่หยุดหรือหยุดแต่มันยังหยาบอยู่หยุดแบบกดๆแต่ถ้าหยุดอย่างสบายนั่นแหละเพลินมีความสุขสนุกกับการนั่งสมาธิอย่างนั้นแหละถึงจะถูกวิธีการถูกหลักวิชาต้องสังเกตลูกนะแล้วก็ปรับปรุงให้อยู่ในภาวะที่สบายนิ่งอย่างสบายทำใจเย็นๆผู้ที่ทำไม่ได้ก็มีอยู่แค่สองประการเท่านั้นแหละคนตายคนบ้าอะไรพวกนั้นเพราะเขาสูญเสียในระบบการรับรู้ไปแล้วถ้าคนดีๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทจิตใจอะไรต่างๆเหล่านั้นต้องเข้าถึงทุกคนไม่เข้าถึงเนี่ยเป็นไม่มีนะจ๊ะถ้าเป็นคนดีๆเนี่ยที่ไม่สูญเสียระบบประสาทการรับรู้แบบคนบ้าอะไรพวกนั้นต้องทำเป็นทุกคนเพราะว่าพระธรรมกายท่านก็อยู่ในตัวของเรามีอยู่แล้วนะท่านอยากมาให้เราเห็นใจขาดทีเดียวถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะคือพร้อมที่จะให้เราเห็นเสมอพร้อมที่จะผุดผ่านมากลางกายเราดวงใสๆนี่ก็เช่นเดียวกันพร้อมเสมอเนี่ยอยากจะให้เราเห็นแต่เราก็ต้องทำให้มันเป็นทำให้มันถูกหลักวิชาคือต้องหยุดต้องนิ่งสบายลองฝึกดูฝึกหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายนึกองค์พระได้แล้วก็นึกดวงแก้วได้แล้วก็นึกแล้วมันตึงหรือนึกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึกนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายแล้วก็มือที่วางเนี่ยต้องวางพอดีที่หน้าตักของเรากล้ามเนื้อทุกส่วนต้องผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะเรื่อยไปเลยกระบอกตาคอบ่าไหล่แขนทั้งสองจนปลายนิ้วมือผ่อนคลายไปทำตัวของเราถึงขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวให้คลายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นว่างว่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมให้ใจใสใส
ลองค่อยๆทำดูนะลูกนะค่อยๆวางใจเบาๆอย่าเหลือบอย่าชำเลืองหรือเหลือบตาลงไปในท้องอย่าไปกดลงไปแค่ทำความรู้สึกการเห็นทางใจจะต่างจากการเห็นด้วยลูกในตาตอนแรกคือลูกในตาเนี่ยมันพอลืมตาก็มองเห็นเลยแต่ใจเนี่ยมันค่อยๆเห็นแล้วแต่ความคุ้นเคยกับสิ่งนั้นคุ้นเคยมากมันก็เห็นง่ายไม่ค่อยคุ้นเคยมันก็นึกไม่ค่อยจะออกอะไรอย่างนั้นแต่จะอะไรก็ตามหลักวิชาก็อยู่ที่นิ่งหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆจะไปคำนึงถึงความมืดแล้วก็อย่าไปเร่งให้มันสว่างเร็วๆมันก็ต้องมีขั้นมีตอนของมันอย่าไปลัดขั้นตอนเนี่ยยากแล้วก็อย่าเอาตัวของเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนกัลยาณมิตรบางท่านที่พอเขาหลับตาแม่มาใหม่ๆเขาก็นึกถึงดวงหรือองค์พระได้ปัจจุบันหยาบๆเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเพิ่งพาเขามาเรามาก่อนเขาได้ซ้ำแล้วเพิ่งมาแต่ทำไมเขาเห็นปัจจุบันนี้เราเห็นเพียงแค่นี้แต่ย้อนหลังไปเนี่ยสาวไปเรื่อยๆในอดีตกว่าที่เขาจะง่ายในวันนี้มันก็ยากมาก่อนในอดีตแต่ก็ทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเมื่อบุญส่งผลมันก็พลึบขึ้นมาวางใจถูกส่วนถูกหลักวิชามันก็พลึบขึ้นมาได้เราจะมองแค่สั้นๆไม่ได้พอเพิ่งพาเข้ามาแล้วเขาเห็นก่อนเราไอ้ที่เราช้ากว่าเขาเพราะที่ผ่านมาในอดีตเราทำผุโปรไม่ต่อเนื่องกันเพราะชาตินี้เราก็ต้องมาแก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่แต่มันก็ไม่ใช่ยากมากมันยากพอสู้แต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายมากมันก็ง่ายพอดีถ้าวางใจได้นิ่งถูกหลักวิชามันก็ง่ายก็จะทำได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึกให้มันหยุดนิ่งเบาๆสบายวางใจเบาๆนิ่งเดี๋ยวกายก็จะเบาไปเองนะต้องนิ่งๆสบายฝึกหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย
หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆใครกล้ากับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายๆแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้ลำมาทบทวนเป้าหมายของชีวิตของเราที่เราเกิดมาในโลกนี้ในแต่ละภพแต่ละชาติเรามีวัตถุประสงค์อะไรเราจะได้ทำให้มันถูกวัตถุประสงค์นั้นท่านผู้รู้ได้กล่าวเอาไว้ว่าเราเกิดมาเนี่ยมาทำพระนิพพานให้แจ้งมาแสวงบุญแล้วก็มาสร้างบารมีที่ต้องทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีก็เพราะวัฏสงสารเนี่ยมีภัยมากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยล้วนแต่มีภัยทั้งปัจจุบันภัยในอบายภัยในสังสารวัฏก็เราต้องเวียนว่ายตายเกิดที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะยังมีเชื้อแห่งความเกิดคือยังมีกิเลสมีอาสวะก็บังคับบัญชาให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมมีผลของกรรมผลซึ่งส่งให้ไปเกิดเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดในอบายบ้างในสุคติบ้างในมนุษย์บ้างเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมรูปพรหมเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นต้นวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้เนี่ยซ้ำๆซากๆเดี๋ยวก็เป็นชนชั้นล่างเดี๋ยวก็ชั้นกลางเดี๋ยวก็ชั้นสูงแต่จะเป็นชนชั้นไหนก็ล้วนแต่มีทุกข์เศรษฐีก็มีทุกข์แบบเศรษฐีชนชั้นกลางก็มีทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็มีทุกข์แบบชนชั้นล่างสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกก็มีทุกข์ไปตามสภาพแม้เทวดาพรหมรูปพรหมเหมือนกัน
จะมีสุขเพียงไรก็ตามก็ไม่มั่นคงเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ยังมีเชื้อแห่งความทุกข์หมดกำลังบุญก็ลงต้องลงมาจุติอีกมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดแล้วก็ลืมของเก่าหมดภาพเก่าๆสังคมเก่าๆเหมือนต้องมาเรียนรู้ใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าเกิดในยุคที่มีผู้รู้บังเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ลาภได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้แต่ถ้าหากว่าไม่บังเกิดในยุคที่มีผู้รู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอาภัพเป็นชีวิตที่อับพับโอกาสที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องก็ยากเพราะว่าไม่มีผู้ที่แนะนำแม้เกิดในสมัยพุทธกาลก็ตามก็จะมีเฉพาะผู้มีบุญนั้นบุญมากบุญน้อยบุญปานกลางที่จะได้เข้าศึกษาเรียนรู้เกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาเขาไปฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นก็มีผู้ที่ไม่ฟังเหมือนกันซึ่งการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นก็ผิดพลาดเมื่อผิดพลาดก็จะมีภพอบายรองรับซึ่งมีความทุกข์ทรมานกันอยู่ยาวนานการซ้ำๆซากๆอย่างนี้แหละมันทำให้ทุกข์บ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำพิไลลำมันมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นทั้งทุกข์ประจำแล้วก็ทุกข์ที่จรมาทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหิวกระหายความร้อนความปวดความเมื่อยอะไรอย่างนั้นเป็นต้นหรือพัดพลาดจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดก็ไม่สมหวังหรือประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเกิดมาในโลกนี้ก็จะต้องเจอธรรมแปดประการมีลาภเดี๋ยวก็เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ทุกข์เล่ากันไปอยู่อย่างนี้เพราะเหตุนี้แหละเราจึงจำเป็นจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งแต่การทำพระนิพพานให้แจ้งทำให้รู้หลักวิชาก็ยากจะรู้หลักวิชาได้ก็ต่อเมื่อมีบุญมากมาเจอท่านผู้รู้มาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายจะมีบุญมากก็ต้องสร้างบุญมากสั่งสมบุญกันไปดังนั้นวันนี้เราจะมาทำพระนิพพานให้แจ้งพระนิพพานนั้นอยู่ในตัวของเรานี่แหละคือต้องผ่านในตัวของเรานี่เป็นหลักจึงจะไปได้จะไปโดยยวดยานพาหนะอันใดก็ไปไม่ถึงจะเหาะเหินเดินอากาศได้แบบเทวดาพรหมลูกพรหมก็ไปไม่ถึงจะไปถึงได้ก็ต้องอาศัยพระรัตนตรัยในตัวต้องอาศัยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนั่นแหละจึงจะพาไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานได้พระรัตนตรัยในตัวนั้นจำง่ายๆก็คือพระธรรมกายพระธรรมกายคือพุทธรัตนะดวงธรรมที่ท้ายเป็นธรรมกายคือธรรมรัตนะเป็นดวงกลมใสๆธรรมกายละเอียดที่อยู่ในกลางธรรมรัตนะคือสังฆรัตนะทั้งสามอย่างจะรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันจะแยกออกจากกันไม่ได้ทั้งสามนี้นะสิงสถิตอยู่ในกลางตัวเราร่างกายของเราอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักให้ดีสำหรับผู้มาใหม่ฐานที่7จะมีอยู่ทุกคนในโลก
อยู่ตรงกลางท้องของเรากลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติอย่างนี้ให้เอาเส้นได้มา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองนั้นนะตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนั้นนะขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7จำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราอย่างนี้ไปก่อนเนี่ยจะหยุดเหนือขึ้นมาเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแต่ต้องกลางท้องไม่ใช่ผนังท้องศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยแต่จะเข้าไปถึงตรงนั้นได้จะต้องถอดกายออกเป็นชั้นชั้นกายถึงมีถึง18กายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบนี่ถือเป็นกายที่หนึ่งตัดเข้าไปก็เป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมดรวมกันเป็น18กายจะซ้อนกันอยู่โดยกายที่ละเอียดเนี่ยซึ่งโตใหญ่กว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่าและเล็กกว่าของละเอียดจะซ่อนอยู่ในของหยาบของใหญ่จะซ่อนอยู่ในของเล็กเราจะต้องตามเห็นเข้าไปเรื่อยๆตามเห็นเข้าไปแล้วจะถอดออกเป็นชั้นๆชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆกายเป้าหมายของเราคือกายธรรมอรหัตอรหัตผลหน้าตักวัดจากหัวเข่าถึงหัวเข่าท่านน่ะ20วาสูง20วาหน้าตักจะเท่าความสูงเป็นกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการงามไม่มีติติเกศดอกบัวตูมคือพระเกศถ้าจะเป็นดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตจะตั้งอยู่บนจอมกำหม่อมที่เรานึกว่าเป็นมวยผมนั่นแหละแต่นั่นเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษอยู่บนพระเศียรที่มีเส้นพระศกหรือเส้นผมเรียงรายกันอย่างมีระเบียบหมุนขวาขดเป็นทักษิณาวัตรตามเข็มนาฬิกาอยู่เป็นกายที่ตรงสง่างามไม่มีทิฏฐิใสเกินความใสใดๆในโลกใสเกินใสใสกว่าน้ำใสกว่ากระจกใสกว่าเพชรใสเกินใสจึงก็ไม่ท้าว่าจะไปเปรียบเทียบความใสใดๆในโลกแล้วก็มีความสว่างที่สุดยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันอมรเรียงกันเต็มท้องฟ้าอย่างนั้นแหละจะสว่างสุขใสแสงแก้วที่เนียนตาละมุนใจเป็นกายของผู้หมดกิเลสอาสวะคือกิเลสอาสวะที่ครอบงำตั้งแต่กายธรรมพระอนาคามีพ
ัสสกะทาคามีพระโสดาบันกายธรรมโคตรภูกายรูปภูมิกายรูปภูมิกายทิพย์กายมนุษย์ทั้งหยาบทั้งละเอียดกิเลสยังครอบงำได้แต่กายธรรมอรหัตผลหลุดแล้วนั่นแหละคือกายเป้าหมายกายนั่นแหละจะทำพระนิพพานให้แจ้งแจ่มแจ้งทีเดียวตั้งแต่กายทำโคตรภูเรื่อยไปก็แจ้งได้แต่อยู่ไม่ได้หลุดไปชั่วคราวที่เรียกว่าตทังควิมุตหลุดก็ไม่ชั่วคราวไปไปมามาละได้แต่โดยถาวรมีพระนิพพานเป็นอารมณ์กายทำอรหัตอรหัตผลสว่างสวัยใสเกินใสทีเดียวแหละมีความสุขอย่างยิ่งที่เรียกว่าบรมสุขแล้วก็สุขอย่างเดียวเรียกว่าเอกันตะบรมสุขไม่มีทุกข์เจือปนเลยสุขอย่างเดียวที่พระมหากัปปินะท่านเปล่งอุทานว่าสุขจังเลยสุขจริงหนอก็นี่แหละเขาถึงกายธรรมอรหัตที่หลุดไปแล้วเหมือนลูกไก่จะออกจากกระเพาะไข่นี่ท่านจะออกจากภพทั้งสามกามภพรูปภพหลุดไปเลยหลุดไปเข้าสู่นิพพานนั่นแหละนิพพานจะแจ่มแจ้งอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนิพพานมีอยู่แล้วไม่ได้เราไปทำให้มันมีแต่ไม่แจ้งเพราะเรามันยังมืดโดยกิเลสอาสวะมาครอบงำแต่ว่าเมื่อความมืดหายไปความไม่รู้หายไปความสว่างก็เกิดขึ้นความรู้ก็เกิดขึ้นก็เข้าถึงพระนิพพานนิพพานก็แจ้งคำว่าอวิชชาหายไปอ้ออ่างหายไปเหลือแต่คำว่าวิชชาคือความมืดมันหายไปเราจะเข้าถึงอย่างนี้ได้ด้วยวิธีการเดียวก็คือทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งใจที่แวบไปแวบมานั่นแหละไปคิดในเรื่องราวอะไรต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องวัดวาอารามอะไรต่างๆเหล่านั้นมันแวบไปอย่างนั้นเอากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเอามาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแต่อย่าถึงกับไปกังวลมากว่ามันตรงฐานที่7ไหมในแง่ของการปฏิบัติเรานึกว่าทำความรู้สึกว่าอยู่ในท้องก็แล้วกันง่ายๆเพราะฐานที่7จะเห็นได้เมื่อใจเนี่ยมันหยุดมันนิ่งถึงจะเห็นได้แต่ถ้ายังหยุดไม่สนิทเหมือนติดกาวอย่างนั้นแล้วก็มันยังไม่เห็นยังไม่เห็นฐานที่7ตอนนี้เราทำความรู้จักก่อนว่ามันอยู่ที่ตรงนี้รู้จักวิธีการว่าต้องหยุดต้องนิ่งแต่ใจมันจะหยุดจะนิ่งได้เนี่ยมันจะต้องทิ้งอารมณ์ภายนอกเรื่องราวภายนอกและเอามาอยู่ซะก่อนเอามาอยู่ในท้องของเราซะก่อนอยู่ในกลางกายของเราซะก่อนเอามาอยู่ไอ้ตอนอยู่ใหม่ๆมันยังไม่คุ้นเคยมันก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปก็ต้องฝึกฝนกันไปทำความเพียรกันไปแต่ต้องทำอย่างสบายสบายทำความคุ้นเคยเอาใจมาอยู่ในกลางท้องโดยมีเครื่องผูกของใจผูกไว้กับหลักและหลักของใจที่ดีที่สุดคือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยที่เราจะมาผูกในระดับแรกก็คือพระรัตนตรัยภายนอก
ที่เราเคยเห็นในตาเนื้อนั่นแหละมีพุทธปฏิมากรมั่งพระพุทธรูปพุทธรูปถ้าภาษาของเราชาวบ้านก็เรียกว่าปางสมาธิเอาพุทธรูปปางสมาธิหรือท่านั่งสมาธิอริยบทสมาธินั่นละมาละนึกอรัตนาให้ท่านมาอยู่ในกลางท้องเราก่อนองค์ใหญ่องค์เล็กก็แล้วแต่เราจะทำด้วยวัสดุอะไรก็ช่างแต่ดีที่สุดคือใสเหมือนท่านทำด้วยเพชรแกะสลักเป็นองค์พระนั่งอยู่ในกลางท้องหันหน้าออกไปทางเดียวกับเราในเอาพระรัตนตรัยภายนอกก่อนหรือจะเอาสัญลักษณ์ของธรรมรัตนะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นดวงแก้วกลมๆใสๆก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะหรือจะเอาสังฆรัตนะเนี่ยเอาพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายแต่เราคุ้นเคยกับท่านก็อาราธนาท่านให้ไปอยู่ในกลางท้องอย่าลืมว่าในกลางท้องที่เราสมมติว่าไม่มีตับไตไส้พุงเพราะนั้นอย่าไปกังวลว่าไม่เป็นการเคารพที่เอาท่านมาไว้ตรงนี้การเคารพท่านก็คือการระลึกนึกถึงท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสเทิดทูนให้ท่านมาอยู่ณที่ตั้งที่แท้จริงของท่านจากบนแท่นก็มาอยู่ในกลางกายเนี่ยบนหิ้งมาอยู่กลางกายสามอย่างนั้นเอาอย่างเดียวอย่าไปสับสนหรือกังวลว่าจะเอาอย่างไหนให้สังเกตที่ใจของเราเป็นหลักว่าเรานึกอย่างไหนแล้วง่ายสบายใจไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดนึกอย่างนั้นนะจ๊ะสมมติเอาองค์พระเราชอบเพราะเรากราบไหว้บูชาพระทุกวันแล้วการนึกเป็นองค์พระมาตั้งไว้ในกลางกายแล้วก็ทำใจให้อยู่กับองค์พระอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวอยู่ที่ไปแล้วก็ดึงกลับมาอยู่ใหม่ด้วยบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องผูกเอาไว้ภาวนาในใจโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนนุ่มเนียนละมุนละไมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังออกมาจากในกลางท้องทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงองค์พระหรือหนึ่งในสามนั่นอย่างใดอย่างหนึ่งทุกครั้งที่นึกสิ่งนั้นก็อย่าลืมภาวนาแต่ต้องนึกอย่างสบายๆไม่ใช่ชะโงกมองหรือเปิดฝาขวดโหลมองลงไปแต่นึกด้วยใจลูกในตายังอยู่ที่เดิมไม่ต้องกดลงไปดูสมมติว่าอารัตนาท่านมาอยู่ตรงนั้นภาวนาอย่างนี้นะกี่ครั้งก็ได้สิบร้อยพันหมื่นแสนครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาอยากอยู่เฉยๆภาวนาไปจนกระทั่งอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ทำใจนิ่งอย่างเดียวใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวกับองค์พระหรือดวงแก้วหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานานๆเขาก็จะหยุดนิ่ง
จากใจอยู่เข้ามาเป็นใจหยุดสนิทเหมือนติดกาวอย่างดีนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเขาเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะตกศูนย์เข้าไปเลยไปเลยมิติไปสู่มิติที่ละเอียดภาวะที่ละเอียดมันจะตกศูนย์วุบลงไปจะเห็นเป็นดวงดวงธรรมเหมือนดวงแก้วกลมๆใสๆลอยขึ้นมาโตจากฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์แต่ขนาดนี้บางคนไม่แน่อาจจะเล็กกว่านี้เหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างโตจากฟองไข่แดงของไก่บ้างโตกว่านั้นบ้างจากขนาดไหนก็ตามดูเรื่อยไปไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆทำใจเย็นๆดวงนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าจุดเริ่มต้นในการเข้าไปสู่เส้นทางของพระอริยเจ้าเส้นทางไปสู่พระนิพพานจะต้องเริ่มต้นด้วยดวงเปิดฉากด้วยดวงนั่นแหละจะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมาพร้อมกับความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนที่แตกต่างจากความสุขทั่วไปแล้วก็ความสว่างภายในเป็นแสงแก้วที่เนียนตาละมุนใจกว่าเพชรที่ต้องแสงกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเราจะมีความสุขคือกายมันจะเบาใจมันเบาละเอียดนุ่มเนียนละมุนละไมนั่นแหละถึงต้นทางแล้วที่จะไปสู่อายตนะนิพพานให้ดูไปในกลางดวงนั้นเรื่อยๆมีอะไรเกิดขึ้นตรงกลางดูเข้าตรงกลางดูตรงกลางของกลางเข้าไปเรื่อยๆตรงที่เราดูตรงกลางเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดการขยายความเห็นไปรอบทิศในเวลาเดียวกันที่เราสัมมันตจักขุคือเห็นได้รอบตัวมันน่าอัศจรรย์ทีเดียวไปถึงณตรงนั้นจะเกิดความสว่างสวยจะเห็นไปรอบทิศทุกทางแล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นไปตามลำดับทั้งที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็ยากนิดหน่อยแต่ไม่ยากมากยากพอสู้แต่ก็ไม่ง่ายมากง่ายพอดีขึ้นอยู่กับเราต้องเอาใจมาอยู่ไว้ในกลางตัวอยู่ไปบ่อยๆก็จะหยุดนิ่งสนิทเพราะว่าอยู่เย็นแล้วก็เป็นสุขอยู่ตรงนี้มันเย็นมันจะเป็นสุขเป็นความเย็นที่ไม่เหมือนเย็นใดๆในโลกไม่เหมือนเย็นน้ำแข็งเย็นเหมือนน้ำเย็นแอร์เย็นอากาศหรือเย็นอะไรแต่เป็นความเย็นสบายอยู่ตรงนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขที่ดีอยู่เป็นความสุขที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขเพราะว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุขใจจะสบายสบายเบิกบานหายเหงาหายเฉาชีวิตจะเกิดความช่ำชื่นมีชีวิตชีวาทีเดียวนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำเรียกว่ากรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นพระเป็นเนนเป็นโยมบอสกมัสิกาคารวาชาติในภาษาไหนก็แล้วแต่
เป็นกิจที่จะต้องทำเป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงส่วนงานทำมาหากินนั้นเป็นงานที่เราจะเอามาหล่อเลี้ยงสังขารด้วยปัจจัย4นั้นแต่เรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อสิ่งนี้คือทำพระนิพพานให้แจ้งตรงพระนิพพานที่แจ้งเนี่ยมันจะมีความชื่นช่ำมีความสุขความเบิกบานอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนแม้ยังไม่ไปถึงตรงนั้นแค่ก็ถึงดวงธรรมสว่างสวยเราจะได้รับรสแห่งความสุขบรสในการเข้าถึงธรรมนี่เนี่ยมันชนะเลิศกว่ารสทั้งปวงเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรต่างรสจากการได้ดูได้ยินได้ฟังได้ดมได้ลิ้มรสสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านั้นสู้รสแห่งธรรมจากการเข้าถึงดวงธรรมดวงนี้ไม่ได้เลยเราจะรู้ได้ต่อเมื่อเข้าถึงฝึกใจให้หยุดอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้เราจะต้องน้อมใจมาอยู่กับตัวกันก่อนนะลูกนะฝึกกันไปเรื่อยๆทุกอริยาบททั้งวันทั้งคืนทั้งนั่งนอนยืนเดินจะทำภารกิจอะไรก็เก็บใจไว้ภายในหยุดอยู่กลางกายอย่างสบายๆด้วยใจที่เบิกบานที่แช่มชื่นแต่ถ้าหากบางท่านนึกเป็นภาพแล้วมันตึงกระบอกตามึนติสะเราจะวางใจเฉยๆคือนึกทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในกลางท้องอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะจะนึกเป็นภาพหรือว่าไม่นึกเป็นภาพก็ไม่เป็นไรขอให้ใจมันหยุดมันนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวก็เป็นใจได้เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้ถึงสิ่งทั้งหลายดังกล่าวถึงพระรัตนตรัยใจในตัวถึงแผนผังชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับหยุดกับนิ่งนี่แหละไม่ใช่อยู่ที่การถกเถียงคุณวิทย์หาเหตุหาผลโดยวิธีธรรมดาอย่างนั้นไม่ได้มันต้องปลอดความคิดจิตมันหยุดมันนิ่งใจมันถึงจะใสความบริสุทธิ์จึงจะบังเกิดแล้วก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราหยุดประเดี๋ยวเดียวแวบเดียวเห็นแสงสว่างว้าบขึ้นมาได้อานิสงส์ได้บุญใหญ่มากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการประเรียนซะอีกเพราะว่าเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานส่วนสร้างวัดวาอารามนั้นแค่เป็นเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวา
รดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับสักค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับแค่พอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในภายในให้กลวงคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้แล้วก็นึกน้อมใจของเรานะจ๊ะนำภาพองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระอยู่ในกลางดวงแก้วนั่งอยู่บนแผ่นจานสมบัตินั่งอยู่บนแผ่นจานลักษณะเหมือนเรามองจากข้างบนลงไปข้างล่างน้อมไว้ในกลางกายของเรานะจ๊ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องของเราขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบหรือจะเป็นพระแก้วใสๆองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันหรือจะเป็นดวงก็ได้ดวงแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะอย่าไปสับสนหรือนึกภาพไม่ออกก็ทำใจว่างๆนิ่งๆทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในกลางท้องนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะจุดประสงค์ของเราที่เราจะทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อต้องการให้ใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายของเรามาอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเพราะใจเนี่ยมันถูกดึงออกไปข้างนอกตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจในเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านั้นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงาน
ทำให้ใจของเราเนี่ยปราศจากความสุขและก็ไม่อบอุ่นใจเพราะว่าไม่มีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งเราจึงต้องดึงใจมาให้มาอยู่ในกลางท้องของเราซะก่อนจะด้วยวิธีการนึกเป็นภาพดังกล่าวหรือไม่นึกอะไรเลยก็ได้นิ่งๆใจจะได้อยู่ตรงนี้ถ้าแวบไปก็ดึงมาอยู่ในท้องอยู่บ่อยๆมันก็จะหยุดนิ่งสนิทนิ่งอยู่ในกลางกายแล้วเดี๋ยวมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในไปหาพระรัตนตรัยในตัวของเรานี่แหละไปถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราอยู่ภายในเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเอาใจนะกลับมาอยู่เพื่อให้มันหยุดนิ่งๆในภายในตรงนี้นะจ๊ะการบูชาข้าวพระมีอยู่สองวิธีคือบูชาแบบขอถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์กับบูชาแบบเข้าถึงคือไปถึงตัวจริงของท่านเลยซึ่งการที่จะทำอย่างนี้ก็มีวัตถุประสงค์อยากได้บุญที่เกิดขึ้นคือมีความระลึกนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ในยุคนั้นพุทธบริษัททั้งหลายผู้ปรารถนาบุญก็ได้มีโอกาสใส่บาตรถวายภัตตาหารแด่พระองค์ท่านและคณะสงฆ์เมื่อท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ยังอยากได้บุญนี้มีความระลึกนึกถึงนั่นอยากจะใส่บาตรท่านจึงได้นำพุทธปฏิมากรหรือพุทธรูปมาตั้งบูชาไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็จัดอาหารหวานคาวดอกไม้ธูปเทียนนำไปตั้งไว้ที่ตรงนั้นทำประหนึ่งว่าพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็กล่าวคำถวายภัตตาหารนั่นก็ถือว่าเป็นการบูชาข้าวพระบูชาแบบขอถึงบุญก็จะได้ในระดับหนึ่งว่าใจนะมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแต่การบูชาแบบเข้าถึงนี้เนี่ยจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซะก่อนถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสเกินใสใสกว่าเพชรเป็นรัตนะอันประเสริฐภายในยิ่งกว่าเพชรนิลจินดาซึ่งเป็นรัตนะภายนอกหรือรัตนะใดๆในสวรรค์ที่ว่าสวยสดงดงามแล้วก็สู้รัตนะทั้งสามนี้ไม่ได้ที่มีอยู่ในตัวของเราพุทธรัตนะท่านผู้รู้ที่เป็นรัตนะเป็นแก้วเป็นเพชรหรือเกินกว่านั้นคือเป็นรัตนชาติที่มีคุณค่ามีความใสสว่างบริสุทธิ์ลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษ
ครบถ้วนทุกประการไม่มีขาดเลยแม้แต่เพียงประการเดียวเกตดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมขม่อมที่เราเข้าใจว่าเป็นมวยผมนั่นแหละบนพระเศียรของท่านที่มีเส้นประศกและเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบบนพระวรกายที่ตั้งตรงสง่างามอยู่ในอริยบทของผู้รู้ผู้ไม่มีกิจอย่างอื่นแล้วที่จะต้องทำแบบมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายกิจที่จะต้องทำแบบมนุษย์เทวดาพรหมหรืออรูปพรหมไม่มีเพราะฉะนั้นจะอยู่ในอริยบทที่นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาใจท่านหยุดติดสนิทในกลางกายฐานที่เจ็ดของท่านสนิทอยู่ที่ตรงนั้นเหมือนที่ได้แนะนำให้พวกเรานั่งตั้งแต่ตอนต้นนั่นก็คือการถอดแบบจากพระธรรมกายในตัวนี่แหละออกมาซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลปุคคลพระพิชาธรรมกายท่านถอดแบบออกมาอย่างนี้นี่คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็อยู่ในกลางพุทธรัตนะทรงรักษาพุทธรัตนะเอาไว้เป็นดวงธรรมที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์สว่างสวยทรงรักษาพุทธรัตนะเอาไว้เหมือนเป็นบรรจุภัณฑ์งั้นแต่ก็เป็นคลังแห่งความรู้อันบริสุทธิ์84,000 พระธรรมขันธ์สังฆรัตนะก็ได้แก่ธรรมกายละเอียดที่ซ่อนอยู่ภายในธรรมรัตนะจะรักษาธรรมรัตนะเอาไว้คล้ายๆประสงค์รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้นี่เป็นรัตนะภายในรัตนตรัยคือทั้งสามที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามต้องเข้าถึงรัตนะทั้งสามนี้ก่อนแล้วก็ได้ศึกษาวิชาธรรมกายซึ่งต้องเรียนรู้ด้วยธรรมกายกายอื่นเรียนรู้ไม่ได้เพราะเป็นวิชาเฉพาะพระธรรมกายเท่านั้นที่เรียกว่าวิชาธรรมกายที่จะต้องมีธรรมจักขุญาณทัศนะจักขุปัญญาญาณวิชาแสงสว่างได้ศึกษาวิชาธรรมกายเรียนรู้เรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็เรียนรู้ที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละเมื่อได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วจึงกระทั่งเข้าใจเรื่องราวนิพพานภพสามโลกันภพสามโลกันเหมือนเราเอามะขามป้อมวางไว้บนฝ่ามือแล้วมองด้วยตามนุษย์อย่างนั้นอุปมาคล้ายๆอย่างนี้แต่ในสภาวะนั้นจะเหมือนกับธรรมกายเหมือนกับฟ้าที่ครอบแต่ว่ามันครอบฟ้าไปอีกทีหนึ่งสิ่งที่อยู่ในฟ้าครอบก็จะอยู่ในคลองแห่งธรรมจักขุของพระธรรมกายและอยู่ในญาณทัศนะของพระธรรมกายนิพพานพบสามโลกันในท่านเหล่านั้นท่านจะต้องแทงตลอด
มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านจะแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าไปในห้องแล้วเราเห็นตู้โต๊ะเตียงต่างวัตถุสิ่งของในห้องนั้นเห็นหมดเมื่อเราเปิดไฟสว่างในความสว่างเมื่อมันเกิดขึ้นธรรมจักขุญาณวิชาปัญญาก็จะเกิดไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆนะจ๊ะให้ใจเราเนี่ยมันใสๆตรึกมองดูพระภายในด้วยใจที่ชื่นบานเลื่อมใสในพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณบุญเนี่ยเป็นคุณเครื่องแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากเราจะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายก็จะต้องอาศัยบุญนี่แหละเป็นหลักมีบุญมากสิ่งเหล่านี้เราก็มีมากมีบุญน้อยสิ่งเหล่านี้ก็มีน้อยนะมีบุญนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะเป็นกระแสทางในความบริสุทธิ์ให้เรามีรูปงามแข็งแรงอายุยืนสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติมีความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบแต่งตลอดทันเหลี่ยมคู่ผู้คนมีชีวิตที่สะดวกสบายสำเร็จทุกอย่างเนี่ยบุญทั้งนั้นจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาหรือมหาเศรษฐีก็อาศัยบุญนี่แหละเป็นพระอริยบุคคลก็บุญเป็นโคตรภูบุคคลพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาอรหัตพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญนั้นนั่นแหละแล้วเขาจะกลั่นไปเป็นบารมีกลั่นไปเป็นรัศมีกำลังเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจสิทธิเฉียบขาดต่อไปนั้นกลั่นไปเรื่อยๆเวลาได้บุญมาปริมาณหนึ่งเขาจะกลั่นไปเนี่ยไปเป็นบารมีที่ข้นขึ้นไปเรื่อยๆดวงก็สุขใสขึ้นไปมันจะซ้อนๆกันไปเพราะนั้นความสุขหรือความสำเร็จต้องมีบุญไปรากฐานเป็นทั้งหมดของชีวิตนี่แหละเราจึงจำต้องสั่งสมบุญให้เรามีสุขอยู่ในเทวโลกในสุคติโลกสวรรค์ในภพชาติต่อไปจนกระทั่งถึงปลายทางนั่นแหละบุญนั้นชีวิตในสังสารวัฏมีแต่บุญกับบาปที่เป็นคู่แข่งกันเป็นปรปักษ์กันเป็นคู่ต่อสู้กันมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยนี่ต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้นี่เป็นเรื่องหลักส่วนเรื่องปลีกย่อยนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วแต่บุญนี่จะเป็นหลักเนี่ยบุญบาปก็เช่นกันแต่ผลนั้นตรงกันข้ามดังนั้นตอนนี้เราก็ต้องสั่งสมบุญนะลูกนะใจหยุดนั่นแหละจะทำให้ใจมันบริสุทธิ์มีคุณภาพมันจะใสความใสของใจนั่นแหละคือกระแสทานแห่งบุญที่มาขจัดความขุ่นของบาปหรือความหมองของใจให้มันหมดไปนั่งสมาธิแล้วได้บุญเขาดูกันตรงนี้ตรงที่ใจมันใสขึ้นรักษาศีลได้บุญก็ดูตรงที่ใจใสขึ้น
ให้ทานได้บุญก็ดูที่ใจใสขึ้นถ้าใจมีความตระหนี่ครอบงำแล้วมันคุณแต่ถ้าหากว่าไม่ตระหนี่ความใสก็เกิดศีลเหมือนกันในแต่ละข้อนั่นแหละถ้ารักษาได้ใจก็ใสรักษาไม่ได้ใจก็คุณฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดดื่มสุรานั่นมันคุณมันหมองแต่ถ้าไม่มันก็ใสทำใจหยุดนิ่งก็เช่นเดียวกันใสใสจนกระทั่งเห็นความใสนั้นมันปรากฏเป็นดวงใสชัดเจนเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกนั่นแหละนั่นละบุญละความใสนั่นแหละและยิ่งเขาถึงพระธรรมกายในตัวถึงพระรัตนตรัยตัวก็ยิ่งใสยิ่งสว่างนั่นละบุญทั้งนั้นทำให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้เปิดเผยความลี้ลับของชีวิตออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้วางใจนิ่งใจใจปล่อยใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นกันก่อนนะจ๊ะหยุดไปนิ่งนิ่งที่กลางกายอย่างสบายสบายใครเข้าถึงดวงธรรมแล้วเห็นชัดใสจำทีเดียวนะเมื่อลืมตาเห็นนะก็หยุดไปในกลางดวงธรรมเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ลมรูปพรหมก็จะไปในกลางกายภายในเหล่านั้นนะจ๊ะถ้าเข้าถึงกายธรรมแล้วก็หยุดอยู่ในกลางกายธรรมหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นบุญของเรานะจ๊ะติดตัวเนี่ยอยู่ในกลางกายเป็นดวงบุญใสให้พบต่อไปเราสมบูรณ์ไปด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติโลภสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้แล้วก็เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยถึงพระรัตนตรัยกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยคืออะไรมากำบังไม่ได้เลยเมื่อนางวิสาขาเห็นเป็นพระโสดาบันถึงพระรัตนตรัยพระโสดาบันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระรัตนตรัยตั้งแต่7ขวบเมื่อแล้วก็จะได้สร้างความดีตั้งแต่เกิดเหมือนบรมโพธิสัตว์ในการก่อนก็เกิดมาพูดได้ก็สร้างมหาทานบารมีกันอย่างนั้นนี่เป็นวิสัยของผู้มีบุญได้สั่งสมบุญกันมาแล้วมันเป็นอจินไตยที่เหนือจากความนึกคิดเหนือจากความคิดของนักคิดทั้งหลายนะมันคิดไปไม่ถึงมันเป็นวิสัยของการเข้าถึงนะโดยภาวนามยปัญญานั่นแหละไปเห็นแจ้งแล้วถึงจะรู้แจ้งผังนี่มันก็จะติดไปยิ่งเราจะต้องออกแบบชีวิตของเราเพื่อให้เหมาะสมในการเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมในภพต่อไปเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้พร้อมกว่าชาตินี้ซึ่งอุปกรณ์ในการสร้างบารมีก็มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขพวกพ้องบริวารมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายมันจะต้องพร้อมไปทุกอย่างเลยถึงจะสร้างบารมีกันอย่างสะดวกสบาย
อย่างง่ายได้เราก็จะต้องสั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้มันมากๆเราต้องออกแบบชีวิตอย่างนี้แล้วก็ที่พักกลางทางเราอยู่ที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษหรือสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่สี่นะเป่าอยู่ตรงนั้นเป็นเขตของบรมโพธิสัตว์เราก็ต้องสั่งสมบุญกันให้มันเยอะๆบุญนี่ต้องทำนะเพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งสมบุญกันไปให้มันมากส่วนปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยมันเป็นผลจากในอดีตที่เราประกอบเหตุเอาไว้ที่มันไม่สมบูรณ์นะผลในชาตินี้เนี่ยชีวิตเราจึงไม่สมบูรณ์ไม่ค่อยจะได้ดังใจมักจะมีอุปสรรคมากบ้างน้อยบ้างมีปัญหามีแรงกดดันเดี๋ยวชีวิตเฟื่องฟูเดี๋ยวก็ฟุบแฟบเดี๋ยวก็ร่าเริงเดี๋ยวก็ร่วงโรยกันไปอย่างนั้นเพราะเราประกอบเหตุในอดีตมันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อย่างไรเราก็ดูชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราเจออะไรบ้างกับความนึกคิดในปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเราก็ทำบุญกันไปตามอารมณ์อารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือปล่อยชีวิตให้มันผ่านกันไปเรื่อยเปื่อยกันไปสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้ได้ทุกวันแต่ว่าใช้บุญเก่ากันไปทุกวันชาตินี้เรายังเป็นอย่างนี้ชาติที่ผ่านมามันก็คล้ายๆกันบางชาติก็มีความประมาทมากบางชาติก็ประมาทน้อยบางชาติก็ไม่ค่อยประมาทเพราะฉะนั้นผลที่ได้มันก็จะเกิดขึ้นสลับกันไปเพราะการกระทำของเราน่ะทางกายทางวาจาทางใจมันติดเป็นผังสำเร็จมันในตัวเพราะฉะนั้นมหาปุจฉาจารย์ทุกท่านต้องแก้ไขไปเก็บผังสำเร็จที่ไม่ดีออกให้เจอดีๆเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยฝ่ายบุญเนี่ยช่วยเราตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นเวลาเราประสบอุปสรรคของชีวิตทั้งๆที่เราได้สั่งสมบุญมาเราก็มักจะคิดว่าบุญไม่ช่วยเป็นความคิดอยู่ในใจกระทั่งเปล่งวาจาออกมานะเพราะเราไม่รู้นะความจริงบุญเขาช่วยอยู่ตลอดเลยแต่บาปที่เราทำผ่านมาเนี่ยที่เขามาบังคับเราประลองฤทธิ์เราเนี่ยให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นบ่าวเป็นทาสเขาบังคับไว้แล้วก็มีวิบากติดมานั่นแหละมันติดข้ามชาติมาก็ต้องแก้กันแก้ไปด้วยชุดไปด้วยดึงไปด้วยบุญเนี่ยฝ่ายบุญน่ะช่วยอยู่ตลอดเวลาฝ่ายบาปก็แกล้งกันตลอดเวลาเพราะมารแปลว่าผู้ขวางหรือผู้แกล้งนั่นแหละขัดขวางความสุขความสำเร็จในชีวิตหรือการสั่งสมความดีเนี่ยเขาขวางเอาไว้กันเอาไว้นะดังนั้นเนี่ยคำว่าบุญไม่ช่วยเนี่ยอย่าพูดและอย่าไปคิดด้วยความไม่รู้ก็อย่าไปคิดก็ช่วยมาตลอดเลยคำว่าตลอดเลยหมายความว่าตลอดเวลาเช่นเดียวกับที่บาปก็พยายามทำตลอดเวลาทุกอนุวินาทีต่อเนื่องกันเลยไม่ได้ขาดตอนเลยทำตรงนี้ไม่ได้ก็ทำตรงโน้นทำอย่างโน้นไม่ได้ก็ทำอย่างนั้นมันนับวิชาไม่ถ้วนเลยไม่ใช่ร้อยวิชาไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นไม่ใช่แสนไม่ใช่ล้านไม่ใช่อสงไขยไม่ใช่นับไม่ถ้วนแต่ว่าไอ้นับไม่ถ้วนทั้งหมดนั่นเอามารวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็นับกันอีกนับไม่ถ้วนครั้งไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยที่บังคับกันมาเพราะมันนั้นมนุษย์ยังมีความคิดหลากหลายแตกต่างกันกายมนุษย์ก็แตกต่างเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ความเชื่อภ
ภาษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันไปหมดหน้าตาก็แตกต่างกันไปสถานที่ภูมิประเทศภูมิอากาศแตกต่างกันไปหมดสัตว์เดรัจฉานก็แตกต่างในภพแตกต่างกันไปหมดหลากหลายเทวดาก็ยังแตกต่างทั้งหน้าตารัศมีทิพยสมบัติบริวารอะไรสารพัดอายุก็แตกต่างกันมันแตกต่างกันไปหมดเพราะฉะนั้นคำว่าบุญไม่ช่วยอย่าพูดอย่าคิดสิ่งที่ควรคิดพูดและทำคือบุญสั่งสมมันไปเรื่อยๆเติมมันไปทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนนี่ก็อย่าขาดให้มาเพราะบุญนี่มันเป็นบุญใหญ่อย่าให้อะไรเป็นอุปสรรคในการที่จะมาเอาบุญใหญ่ถ้ามารวมกันบุญมันก็แรงนะแต่ถ้าหากว่าอยู่ทางบ้านบุญมันก็หย่อนก็ลงไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะมันก็ได้กันไปตามลำดับดังนั้นตอนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นในกลางกายของเราแล้วเป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์สว่างสวยทีเดียวมีผลไปถึงวิมานของเราเนี่ยสุคติโลกสวรรค์แล้วก็จะมีผลไปถึงหมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีของเราที่ละโลกไปแล้วถ้าเราอุทิศให้ถ้าเราอุทิศให้บุญก็จะไปถึงกันตรงนั้นแหละที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยมีทุกข์น้อยก็จะพ้นทุกข์สุขน้อยก็สุขมากสุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปให้อธิษฐานจิตของเราให้ดีนะจ๊ะให้ต่างคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้นึกน้อมองค์พระหรือดวงแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในกลางกายหยุดนิ่งเบาๆอย่างสบายๆอย่าหลับกันนะจ๊ะให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมทำใจของเราเนี่ยให้มันใสๆหยุดใจไปที่กลางกายอย่าให้มันฟุ้งอย่าให้มันแบบไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็อย่าเผลอหลับนะลูกนะอย่าเผลอจนกระทั่งมันพลอยไปอย่างนั้นให้มีสติคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องโดยคิดเรื่องพระรัตนตรัยนะองค์พระใสๆ
หรือดวงแก้วใสๆเราจะนึกเป็นภาพหรือจะนึกเป็นภาพพระเดชคุณหลวงปู่ของเราก็ได้พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายหรือจะวางใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้นะจ๊ะอย่าไปสับสนว่าเราจะเอาอย่างไหนดีหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะสิ่งไหนปรากฏขึ้นมาในกลางใจเราเราก็ยึดสิ่งนั้นเอาไว้เป็นหลักเป็นเครื่องผูกของใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะกับที่ตั้งดั้งเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่จะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นก็หยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆมันทำความคุ้นเคยเอาไว้กับศูนย์กลางกายนะจ๊ะเราจะได้ไม่ต้องไปชะโงกมองหรือกดลูกในตาดูต้องทำบ่อยๆกับศูนย์กลางกายให้ใจมันหยุดมันมาอยู่มันมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้เราห่างเหินจากศูนย์กลางกายนะมายาวนานแล้วปล่อยใจให้ไปในเรื่องราวต่างๆเพราะเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์มีความเต็มเปี่ยมไม่ต้องแสวงหาอะไรอีกแล้วซึ่งความจริงไม่ใช่เราถูกดึงไปหมกมุ่นวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นสาระแก่นสารอะไรนะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราบันเพลินไปเพลินกับการติดตามแต่มันก็ไม่ได้อะไรแค่เพลินเพลินกันไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีวันพอนะจนหมดเวลาของชีวิตหรือจนกระทั่งความแข็งแรงความสดชื่นของร่างกายมันหมดไปแม้จะคิดได้ในวัยชราแล้วเนี่ยสังขารมันก็ไม่อำนวยเพราะเหตุนี้แหละตอนนี้เรายังพอไหวอยู่ยังมีกายมนุษย์อยู่ที่เป็นกายเดียวที่สร้างบารมีได้เอาใจเนี่ยมาคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายบ่อยๆเพราะห่างเหินไปนานแล้วเนี่ยมาคืนดีกับศูนย์กลางกายซะโดยการมาหยุดมันนิ่งอย่าไปทุกข์ใจว่าหลับตาแล้วมันมืดมันไม่ได้เห็นอะไรหรือไปน้อยใจในกรณีที่คนอื่นเขาถึงเขาเห็นได้แต่เราเห็นไม่ได้ให้ทำความเพียรกันเรื่อยไปนะพยายามฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกๆวันในวันธรรมดาตามการบ้านที่ให้เอาไว้นะส่วนวันอาทิตย์เราก็มาร่วมกิจกรรมกันเมื่อเขาไม่หยุดวันพระเราก็หยุดกันวันอาทิตย์มาปฏิบัติธรรมร่วมกันฝึกใจให้มันหยุดอยู่นิ่งในสิ่งแวดล้อมที่มันดีกว่าที่บ้านเพราะมันห่างไกลจากความคุ้นเคยความกังวลอะไรต่างๆเหล่านั้นเราต้องมันนั่งทำภาวนาวันนี้มันยังไม่นิ่งก็อย่าทิ้งความเพียรฝึกไปเรื่อยๆฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกกันเรื่อยไปทำใจเย็นๆสมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมันมากพอที่เราหยุดนิ่งได้ตอนนั้นใจก็จะเริ่มโล่งโปร่งเบาสบายรู้สึกว่าตัวมันขยายพองโตออกไปนั่นก็เป็นรางวัลสำหรับ
ความเพียรที่เราได้สั่งสมอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันและก็ณจุดที่ตัวขยายไปก็จะถึงจุดหนึ่งที่มันหยุดได้สนิทติดกลางอย่างสมบูรณ์ถึงตอนนั้นใจก็จะตกศูนย์วูบลงไปภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาหรือบางทีเราก็อาจจะเห็นเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างหรือโตใหญ่เกินไปกว่านั้นก็แล้วแต่กำลังบารมีของเราขอให้มันเป็นดวงจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญดวงที่เกิดขึ้นกลางกายนั่นแหละคือดวงธรรมความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่เกิดขึ้นเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งแล้วมันมั่นคงแล้วมันสงัดจากกามจากอกุศลธรรมแล้วอันผ่านวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานิ่งแล้วเป็นหนึ่งยิ่งเรานิ่งยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในเดี๋ยวธรรมดวงนี้ก็จะขยายขึ้นมาขยายขึ้นวันนี้เราได้แค่นี้พรุ่งนี้ทำใหม่ทำไปโดยไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเนี่ยไม่ต้องไปคำนึงว่ามันจะเห็นแล้วไม่เห็นฝึกหยุดฝึกนิ่งไปเรื่อยๆเพราะหยุดน่ะเป็นตัวสำเร็จมันมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละอย่าไปแสวงหาวิธีใหม่เลยนะมันไม่สำเร็จหรอกหยุดนี่แหละหยุดใจนี่แหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นองค์พระซึ่งเมื่อจิตมันมั่นคงบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วเนี่ยสงัดจากกามและกุศลธรรมแล้วสิ่งที่เห็นมันก็เป็นไปตามความเป็นจริงเห็นจริงและสิ่งที่เห็นก็เป็นจริงเพราะมันเป็นของจริงที่อยู่ภายในไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาเลยเริ่มต้นจากเป็นดวงใสๆแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆการดูไปตรงกลางดวงก็คือการทำใจหยุดนิ่งนั่นเองถ้าไม่นิ่งเนี่ยมันไม่เห็นถ้านิ่งแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นขึ้นมาใหม่ๆอาจจะรัวๆลางๆก็ช่างมันแล้วก็ประคองใจเอาไว้ให้ได้ทุกอริยบททุกกิจกรรมนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารทำงานทำการอะไรก็แล้วแต่ประคองสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายของเรากลางท้องของเราไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเหมือนแม่ไก่กกไข่นะคือมันก็กกทุกวันถึงเวลาไปทำมาหากินมันก็ไปแต่ว่าใจเนี่ยพวงกับการกับไข่ที่จะกกให้เป็นตัวอยากเห็นลูกเจี๊ยบลูกน้อยๆของตัวนะเจาะกระเพาะไข่ออกมาเมื่อทำมาหากินเสร็จมันก็ไปกกต่อกกไข่ให้ไออุ่นของตัวประคับประคองชีวิตภายในเปลือกไข่นั่นน่ะให้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยไปตามขั้นตอนของชีวิตเพราะจะเร่งยังไงเนี่ยจะให้มันเป็นตัวเลยนะมันคงไม่เป็นมันมีเวลาของมันเหมือนกันพอถึงเวลาครับมันก็กลายเป็นลูกเจี๊ยบที่พร้อมที่จะเจาะเปลือกไข่ออกมา
ที่จะอยู่เคียงข้างกับแม่แล้วก็ได้รับการเรียนรู้การสอนจากแม่ต่อไปดวงธรรมในตัวก็เช่นเดียวกันรัวๆลางๆก็ช่างมันเราไม่คำนึงถึงมืดหรือสว่างชัดมากหรือชัดน้อยเห็นหรือไม่เห็นหน้าที่คือเรานิ่งอย่างเดียวเพราะว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนั่นเองนั่นแหละเราจะไปทำวิธีอื่นแล้วมันไม่สำเร็จก็กกไข่กันต่อไปแต่ฟองไข่ของเรามันกลมเหมือนดวงแก้วใสๆจนกระทั่งพอถูกส่วนก็เป็นตัวเป็นกายเกิดขึ้นมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดออกมาแล้วจากดวงธรรมนั้นเหมือนลูกเจี๊ยบที่ออกจากกระเพาะไข่นั่นแหละในกลางดวงนั้นจะมีกายเกิดขึ้นผุดขึ้นมาเลยในท่าที่นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิหยุดนิ่งนิ่งแล้วก็จะได้เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่งเป็นชีวิตในระดับที่ลึกกว่าปกติเป็นกายที่เราเห็นตอนเรานอนหลับแล้วฝันไปแต่พอตื่นเข้ามาก็ไม่ปรากฏเพราะมันอยู่ที่ตรงนี้แหละจะเห็นในยามหลับเราจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนฝันเพราะมันเป็นกายภายในที่ควบคุมได้มีสติสัมปชัญญะมันหยุดมันนิ่งจะเป็นกายที่ควบคุมได้เป็นความฝันในช่วงที่เราตื่นตัวภายในแต่นั่นเป็นกายปรากฏที่เรานอนหลับแล้วฝันไปมันจะปรากฏชัดขึ้นมากายมนุษย์ละเอียดยังมีสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้นะว่าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะกายมนุษย์ละเอียดลักษณะเป็นอย่างไรนะออกจากครรภ์มารดาเนี่ยมันเป็นยังไงอะจะเริ่มเติบโตเรื่อยมาเนี่ยกายมนุษย์ละเอียดเปลี่ยนแปลงไหมจากเด็กมาวัยรุ่นวัยรุ่นมาเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนวัยชรากายละเอียดนี่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไหมหรือกายภายนอกใส่แว่นภายในใส่ไหมกายภายนอกพิการกายมนุษย์ละเอียดนี่พิการไหมกายภายนอกเจ็บไข้ได้ป่วยกายมนุษย์ละเอียดเจ็บไข้ได้ป่วยไหมมันมีสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้เมื่อเราเปลี่ยนทรงผมใหม่เนี่ยกายมนุษย์ละเอียดเปลี่ยนแปลงไหมบางช่วงเราก็อ้วนน้ำหนักเพิ่มบางช่วงเราก็ผอมน้ำหนักลงกายมนุษย์ละเอียดภายในมีอ้วนมีผอมไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาหรือกายเราไม่สูงแต่เราไปทำสัญญกรรมให้มันสูงขึ้นแล้วกายมนุษย์ละเอียดมีส่วนสูงขึ้นไหมเห็นไหมจ๊ะว่ายังมีสิ่งเรียนรู้กันอีกเยอะหรือเมื่อกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยมันหลุดออกไปเนี่ยหลุดออกไปหน้าตามันเป็นอย่างไรและเมื่อเกิดใหม่ในการเป็นภูมิเทวามึงเป็นลุคะเทวาเป็นอากาศเทวามันเปลี่ยนแปลงไหมหรือหลุดจากกายหยาบนี้ตายไปแล้วไปเข้าท้องมารดาคนใหม่เนี่ยเปลี่ยนแค่ไหนอย่างไรเห็นไหมจ๊ะว่ายังต้องศึกษามันน่าเรียนรู้กันอีกเยอะเวลาเรามีลาภมียศมีสรรเสริญมีคนยกย่องชื่นชมมีตำแหน่งสูงสูงกายมนุษย์ละเอียดเป็นอย่างไร
แล้วเขาอยู่ได้อย่างไรเนี่ยเมื่อกายมนุษย์หยาบจะต้องรับประทานอาหารหยาบแล้วกายมนุษย์ละเอียดล่ะมีอะไรหล่อเลี้ยงหรือปรนปลื้มให้ดำรงอยู่ได้นี่คือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ภพภูมิของกายมนุษย์ละเอียดอีกยิ่งกายทิพย์ก็ยิ่งมีสิ่งที่น่าศึกษาที่กว้างออกไปในกายทิพย์มีภพของกายทิพย์ภพของสุคติกายรูปพรหมภพของรูปพรหมซึ่งเรียกว่ารูปภพหรืออรูปพรหมอรูปภพเป็นที่อยู่ในแต่ละกายก็จะมีสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้จนกระทั่งถึงกายธรรมนั่นแหละทำไมถึงเรียกว่าพระรัตนตรัยทำไมเรียกว่ากายผู้รู้กายท่านเปลี่ยนแปลงไหมเห็นไหมจ๊ะเป็นสิ่งที่น่าศึกษาแต่จะศึกษาได้ต่อเมื่อเราเข้าถึงซึ่งต้องอาศัยใจที่หยุดนิ่งดังนั้นเราจะมาท้อถอยละความเพียรจะไม่ได้ต้องฝึกฝนอบรมใจกันต่อไปเหมือนแม่ไก่ที่คอยกกไข่ประคับประคองจนกว่ามันจะเป็นตัวขึ้นมาของเราก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะให้เราหยุดใจนิ่งนิ่งให้ใจใสใสอย่างสบายสบายไปเรื่อยๆถ้าเราเข้าไม่ถึงเนี่ยมันก็จะเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิดอกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆ
แล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เรามาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายได้กล่าวถึงทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายว่ามีทั้งหมด7ฐานแต่ละฐานนั้นมีความสำคัญทุกฐานแหละโดยเฉพาะฐานที่7สำคัญมากฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาหรือตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ซึ่งเป็นที่ตั้งของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้จะทรงรักษากายมนุษย์หยาบเอาไว้ถึงได้เรียกว่าดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบรักษาเอาไว้ถ้าทำดวงนี้ผ่องใสสว่างสวัยมิเศร้าหมองชีวิตของเราก็จะรุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็จะร่วงโรยถ้าทำดวงนี้ดับชีวิตของเราก็จะดับไปด้วย
ตรงนี้สำคัญนะจ๊ะมีอยู่ทุกคนในโลกมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่มีธรรมตรงนี้เราก็มาเกิดไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องยืนยันว่าทุกคนถ้าปฏิบัติธรรมจะต้องพบธรรมดวงนี้แหละฐานที่เจ็ดอยู่เหนือจากฐานที่หกนี้เนี่ยขึ้นไปสองนิ้วมือโดยสมมติเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเกิดก็เกิดตรงนี้ตายก็ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้เวลามาเกิดที่ว่าเกิดตรงนี้ก็คือเมื่อเราเป็นกายละเอียดจะเข้ามาทางปากช่องจมูกของบิดาตั้งแต่ฐานที่หนึ่งเรื่อยไปเลยแล้วก็จะไปหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของบิดาแล้วก็จะบังคับบิดาคือดึงดูดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบที่จะห่อหุ้มกายละเอียดนี้เอาไว้ธรรมดวงนี้เมื่อประกอบธาตุธรรมกันถูกส่วนก็เคลื่อนจากบิดาไปสู่มารดาตามฐานต่างๆแล้วก็จะไปอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของมารดาธาตุหยาบก็จะหล่อเลี้ยงจนกระทั่งถึงเวลาก็คลอดออกมาเพราะนั้นเวลามาเกิดก็ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดตายก็ตายตรงนี้เวลาเราจะตายใจมันจะมาอยู่ตรงนี้แหละไม่ว่าจะตายด้วยวิธีการอันใดก็ตามแต่อยู่และไปอย่างรวดเร็วฉับพลันเหมือนอย่างประสบอุบัติเหตุอย่างนั้นหรือจะไปตามฐานต่างๆถ้าตายแบบป่วยตายเจ็บตายอย่างนั้นตายตรงนี้ตาใจใสก็ไปดีหมองก็ไปไม่ดีหมองก็ใสก็ดูตรงนี้แหละตรงที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นอกจากเป็นที่เกิดดับหลับตื่นตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีความสำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งท่านผู้รู้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ทุกท่านจะรู้ว่าฐานที่เจ็ดนี้มีความสำคัญยิ่งไปกว่าสี่อย่างนั้นคือทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเริ่มต้นตรงนี้แหละที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่ว่าเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งหรือบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งจะต้องมาเริ่มต้นกับตรงนี้แหละโดยการเอาใจเนี่ยมาหยุดมานิ่งๆอยู่ตรงฐานที่เจ็ดให้ถูกส่วนทีเดียวซึ่งมันจะถูกส่วนเองเราเป็นแต่เพียงประคองใจให้มันมาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะหยุดของมันเองพอถูกส่วนเขาก็ตกศูนย์จากฐานที่7ไปฐานที่6แล้วก็จะไปยกกระดวงธรรมที่ฐานเป็นกายมนุษย์หยาบดังกล่าวนั่นแหละใสบริสุทธิ์โตแต่กระฟองไข่แดงของไก่เนี่ยลอยขึ้นมาธรรมดวงนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา
ถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคมรรคเบื้องต้นหรือหนทางเบื้องต้นหรือเบื้องต้นของหนทางไปสู่อายตนะนิพพานเรียกว่าปฐมมรรคแต่ขนาดของปฐมมรรคตรงนี้เนี่ยจะมีขนาดแตกต่างกันไปตามกำลังบารมีตั้งแต่เล็กเหมือนดวงดาวในอากาศเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างหรือใหญ่กว่านั้นมันก็เป็นไปตามกำลังบารมีแต่ถ้าบังเกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นอันว่ามั่นใจว่าเราไปสู่นิพพานได้ถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ถึงตรงนี้ไม่เห็นดวงใสธรรมดวงแรกนี้ไปนิพพานไม่ได้เพราะธรรมดวงนี้จะทำให้เราดำเนินอะไรตามสติปัฏฐานสี่ได้ตามเห็นกายในกายเข้าไปได้เวทนาเวทนาในเวทนาได้จิตในจิตได้ธรรมในธรรมได้กายเวทนาจิตธรรมที่ตามเห็นเข้าไปกายในกายกายในกายกายในกายซึ่งมีทั้งหมด18กายนับรวมทั้งกายมนุษย์หยาบนี้จะต้องเริ่มจากตรงนี้ถึงจะเข้าไปถึงเริ่มต้นจากปากประตูนี่แหละเข้าไปปากทางถึงจะไปถึงกายในกายมีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีกายธรรมพระอรหัตต์18กายคือมีทั้งหยาบทั้งละเอียดรวมแล้วเป็น18กายกายที่เป็นเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตตผลซึ่งเป็นปลายทางนั้นนั่นคือกายเป้าหมายจะต้องเริ่มต้นจากที่ธรรมดวงนี้ดวงใสๆเราจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามในเบื้องต้นของสมถะซึ่งแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบรำงับจะมีวิธีกี่วิธีก็ตามที่มีมาในวิสุทธิมรรค40วิธีนั้นถ้าในขั้นของสมถะแล้วเมื่อหยุดแล้วตั้งในดวงใสๆแต่จะไปข้ามขั้นตอนไปเจริญวิปัสสนาเลยนั้นมันไม่ได้มันข้ามไปเมื่อเราต้องเดินขึ้นบันไดก่อนไม่ใช่กระโดดขึ้นหลังคาไปเลยอย่างนั้นมันไม่ได้มันก็มีขั้นมีตอนของมันไปวิปัสสนาวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ่มแจ้งแปลว่าต่างแตกต่างจากเหตุการณ์เห็นด้วยตาธรรมดาปัสสนาแปลว่าการเห็นรวมกันแล้วแปลว่าการเห็นอย่างวิเศษแจ่มแจ้งและแตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์ตาเทวดาพรหมอรูปพรหมหรือตาสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีขอบเขตจำกัดเห็นได้ไม่เกินในภพทั้งสามส่วนตาที่จะวิเศษแจ้งต่างนั้นต้องเป็นตาของพระในตัวเรียกว่าธรรมจักขุดวงตาธรรมคำเต็มคือดวงตาของพระธรรมกายกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆกายของพุทธรัตนะนั่นแหละจึงจะมีธรรมจักขุเห็นแตกต่างอย่างไรวิเศษอย่างไรแจ่มอย่างไรก็พอเห็นได้รอบทิศรอบตัวเลยซ้ายขวาหน้าหลังล่างบน
ต้องริมต้องข้างต้องกลางต้องระหว่างหัวต่อคือเห็นทั่วถึงหมดในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นความอัศจรรย์ที่แตกต่างจากการเห็นด้วยตาธรรมดาอย่างตามนุษย์เวลาจะมองเห็นอะไรถ้าจะมองข้างหน้าก็ต้องหันหน้าอยากจะมองข้างหลังก็ต้องกลับหลังหันอยากมองซ้ายเหลียวซ้ายมองขวาแลขวามองข้างบนต้องเงยมองข้างล่างต้องก้มแต่นี่ไม่ต้องก้มไม่ต้องเงยไม่ต้องเหลียวไม่ต้องกลับหลังหันอยู่ตรงที่เดิมนั่นแหละแต่เห็นได้รอบและยังเห็นทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและในอนาคตได้แล้วก็เห็นไปตามความเป็นจริงด้วยถูกต้องด้วยแจ่มด้วยเห็นอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าเห็นอย่างวิเศษแจ่มแจ้งแล้วก็แตกต่างจากเห็นทั่วไปเขาถึงใช้คำว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจริญวิปัสสนาโดยไม่ผ่านสมถะนั่นน่ะเป็นไปไม่ได้แต่ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกเจริญวิปัสสนานั่นหมายถึงเขาเว้นข้ามสมถะไปแต่ในแง่ของการมีประสบการณ์ภายในจริงๆแล้วต้องมีอย่างนี้คือใจมันต้องนิ่งนิ่งแล้วมันพรวดไปถึงกายธรรมเลยคือใจมันผ่านกายต่างๆไปกายมนุษย์เทวดาทิพย์พรหมรูปพรหมถึงกายธรรมพอพลวดไปถึงแล้วเนี่ยนะจึงเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งเป็นความรู้แจ้งที่ไม่ได้เกิดจากการคิดเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นความรอบรู้อันนี้ก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาเลยจินตมยปัญญาไปเพราะนั้นกายที่สำคัญที่จะทำให้เราไปถึงอายตนะนิพพานได้คือกายธรรมกายธรรมหรือกายพุทธรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วเป็นรัตนะหินมีค่าใสๆคล้ายเพชรนิลยินดาอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันใสเกินใสกว่าความใสของเพชรหรือความใสใดๆในโลกเป็นความใสที่เนียนตาละมุนใจที่มีคุณค่าเหนือกว่ารัตนะใดๆในโลกมนุษย์ในทิพย์ในพรหมในอรูปพรหมหรือในภพทั้งสามเพราะเป็นรัตนะที่พ้นจากภพไปแล้วต้องถึงตรงนี้จึงจะไปนิพพานได้เราจะพบว่าจากคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ท่านค้นคว้าไปในตัวพระไตรปิฎกในตัวซึ่งไปตรงกับพระไตรปิฎกในตู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นั่นมันก็อยู่ในตัวของเราเนี่ยแต่ว่ามันเป็นของละเอียดกายที่ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายหยาบมันซ่อนกันไม่อยู่เพราะนั้นการที่เราจะไปหาพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์มันต้องเข้าไปหาในตัวของเราต้องเข้าหาในตัวของเราแล้วถอดกายออกเป็นชั้นๆตามเห็นเข้าไปเรื่อยๆเห็นกายในกายในกายนั้นก็จะมีเวทนามีจิตมีธรรมเป็นส่วนๆทำหน้าที่คนละอย่างจะรวมอยู่ในอันเดียวกันเหมือนกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นที่รวมของสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ทำหน้าที่
การไปคนละทางกายก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเวทนาเวทนาไม่ได้แปลว่าน่าสงสารนะแปลว่าการเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แต่จริงกายละเอียดเข้าไปมีแต่อารมณ์สุขที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีจิตในจิตนะทำหน้าที่คิดมีธรรมในธรรมรองรับเอาไว้รักษาเอาไว้ทรงรักษาเอาไว้เป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้ตามเห็นเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นที่สำคัญก็คือจะต้องฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งหยุดนั่นแหละจึงเป็นตัวสำเร็จไม่หยุดเป็นตัวไม่สำเร็จมันตรงกันข้ามกันอย่างนี้มันต้องหยุดกันอย่างเดียวหยุดนี่หมายถึงเอาใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนั่นแหละเอามาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเดี๋ยวให้มันมาอยู่ซะก่อนเพราะใจได้เตลิดเปิดเปลิงออกจากที่ตั้งดั้งเดิมจะไปนานไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมลมในรูปที่เราได้เห็นคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นเสียงที่เราได้ยินกลิ่นต่างๆรสหลากหลายสัมผัสที่นุ่มนวลอ่อนแข็งเย็นร้อนเป็นต้นใจก็คิดไปในเรื่องราวต่างๆมันเตลิดกันไปอย่างนั้นเราจึงไม่พบสุขที่แท้จริงแม้พยายามแม้ปรารถนาอยากจะเจออยากจะเจอความสุขที่แท้จริงแต่เราไม่รู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงมันมีลักษณะเป็นอย่างไรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนโดยวิธีการใดจึงไม่เจอและยิ่งถูกดึงออกไปใจถูกดึงออกไปติดในเรื่องราวดังกล่าวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมซึ่งเขามีวิธีการหลากหลายที่ทำให้เราเข้าใจผิดว่านั่นคือความสุขนั่นคือสิ่งที่ดับความทุกข์แก้ความกลุ้มได้แก้ความเครียดเซ็งเบื่อกลุ้มกันได้แต่ความจริงนั้นมันไม่ใช่แต่ถูกทำให้เข้าใจว่าใช่ถูกหล่อหลอมมาต่างๆซึ่งมันมีฉากหลังอยู่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นเป้าหมายชีวิตก็จะได้เบี่ยงเบนออกไปจากการที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งก็ไปแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารจนหมดเวลาของชีวิตของกายมนุษย์และแถมเก็บในสิ่งที่ตัวไปกระทำไว้โดยกายโดยวาจาใจมาเป็นวิบากมาเป็นผลที่จะต้องถูกบังคับให้เวียนว่ายแต่เกิดมีความทุกข์ทรมานในอบายมั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกบ้างมาเป็นมนุษย์หลากหลายทีเดียวที่ลำบากมีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นชีวิตมนุษย์ระดับไหนก็ตามจนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเขาก็บังคับกันไปอย่างนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบังเกิดขึ้นท่านก็มาค้นพบวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายว่าหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จสมณะหยุดแล้วส่งให้ไดยะแก่ท่านองคุลิมานที่กวดจะไปไล่ฆ่าพระองค์เพื่อจะตัดนิ้วให้ครบถ้วนตามตำรับตำราที่อาจารย์ของตัวบอกเอาไว้ว่าจะได้เรียนวิชาเจ้าโลกคำว่าสมณะหยุดแล้ว
หยุดนั้นมีความหมายตั้งแต่หยุดการเคลื่อนไหวภายนอกหยุดการทำบาปทั้งปวงกระทั่งหยุดนิ่งอยู่ภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังเคลื่อนไหวเดินอยู่แต่ท่านบอกว่าท่านหยุดก็แปลว่าท่านไม่ได้หมายเอาหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่หยุดถึงท่านมีสองนัยยะที่ท่านหมายให้ท่านองคุลิมานได้ทราบด้วยดวงปัญญาที่กำลังบุญมาถึงคือหยุดการทำบาปทั้งปวงกับหยุดนิ่งด้วยใจที่ตั้งมั่นแล้วไม่เคยเยื่อนแล้วในพระธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดแล้วเพราะฉะนั้นหยุดเป็นตัวสำเร็จนี้ถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาทีเดียวเราจะต้องหยุดใจของเราเนี่ยให้มันได้ให้นิ่งนิ่งพอใจหยุดเท่านั้นนั่นแหละความสุขที่เราไม่เคยเจอหรือแตกต่างจากที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุขก็จะบังเกิดขึ้นกับเราทำให้เราได้เข้าใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งว่าความสุขที่แท้จริงนะมันเป็นอย่างนี้มันกว้างขวางเป็นอิสระกายเบาใจเบาไม่คับแคบไม่อึดอัดมันหายเซ็งหายเครียดหายเบื่อหายกลุ้มหายวิตกกังวลโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำพันมีแต่ความเย็นกายเย็นใจและหยุดแรกนี้แหละจะนำกันไปถึงหยุดถัดๆกันไปคำว่าหยุดนี้นำมาตรงกับคำว่านิโรธะที่เราได้ยินแบบแปลว่าดับทุกข์แต่ความหมายอีกนัยยะหนึ่งเราไม่ค่อยจะได้ยินกันคือแปลว่าหยุดนิโรธะนั่นแปลว่าหยุดหรือแปลว่าดับทุกข์คือหยุดแล้วเนี่ยทุกข์มันก็ดับไปเหมือนเขาเพิงแต่เราถือมาทวนลมลมพัดความร้อนมากระทบหน้าเราพอถึงน้ำเราจมลงไปในน้ำมันดับไปใจมาหยุดอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกข์ก็ดับเพราะฉะนั้นนิโรธะเนี่ยนอกจากความหมายว่าดับทุกข์แล้วแปลว่าหยุดหยุดนี่แหละซึ่งมันอยู่ในอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนิโรธเนี่ยนิโรธะเนี่ยหยุดแล้วมรรคจึงเกิดคือหยุดแล้วปฐมมรรคก็เกิดเป็นดวงใสใสเป็นดวงใสเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันในคืนวันเพ็ญหรือเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างโตจะกับฟองไข่แดงของไก่บ้างยิ่งกว่านั้นบ้างตามกำลังบารมีแล้วเดี๋ยวก็เห็นกันไปตามลำดับทีเดียวจนกระทั่งเข้าไปถึงคือแล่นกลับไปแล่นกลับไปถึงพระรัตนตรัยถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะคำว่าแล่นกลับไปถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเราจะได้ยินอยู่คำหนึ่งบ่อยๆคือคำว่าไตรสรณคมเข้าถึงไตรสรณคมไตรกับประวัติสามสรณะที่พึ่งที่ระลึกสามอย่างคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในคมคมณะแปลว่าแล่นกลับไปไตรสรณคมคือแล่นกลับไปถึงพระรัตนตรัยภายในเนี่ยใจจะแล่นกลับไปหรือเคลื่อนกลับไปนั้นต้องหยุดต้องนิ่งซึ่งมันตรงข้ามกับมนุษย์หยับหยาบเวลาเราขับรถอยากจะไปถึงที่หมายเร็วๆก็ต้องเหยียบคันเร่งนั่นต้องเหยียบแต่จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในต้องหยุดหยุดใจนั่นเอาเท้าเหยียบคันเร่งใจที่หยุดนั่นแหละทำให้เกิดคำมนะแล้วก็แล่นผ่านกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโคตรภู
ถึงกายธรรมโคตรภูนั่นแหละก็คือเข้าถึงใจสรณะถึงพระรัตนตรัยทั้งสามกายธรรมโคตรภูหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยหน้าตักเท่ากับความสูงจะหย่อนกว่า5วาในพุทธรัตนะนั้นก็จะมีธรรมรัตนะเป็นดวงใสๆเป็นคลังแห่งความรู้อันบริสุทธิ์เป็นความรู้ไปตามความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสังครัตนะก็คือธรรมกายละเอียดที่อยู่ในกลางธรรมรัตนะจะทรงรักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่ใจหยุดแล้วจะแล่นกลับไปเคลื่อนกลับไปเมื่อถึงธรรมกายโคตรภูนี้ได้ชื่อว่าเข้าถึงไตรสรณะมีไตรสรณคมไตรสรณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่เราได้ยินได้ฟังว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัท4ได้เข้าถึงไตรสรณคมเท่านั้นจำนวนเท่านี้เป็นพระโสดาบันเท่านั้นเท่านี้พระสกิทาคามีเท่านั้นเท่านี้พระอนาคามีเท่านั้นเท่านี้พระอรหันต์เท่านั้นเท่านี้เนี่ยก็คือเข้าไปถึงสรณะทั้งสามข้างในนี่แหละแต่ถึงขั้นโคตรภูบุคคลก็ได้ชื่อว่าไตรสรณคมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วเห็นชัดใสแจ่มทีเดียวทั้งหลับตาและลืมตาจะนั่งนอนยืนเดินหกเมนตีลังกายังไงก็ติดอยู่ตลอดเวลาหน้าตักหย่อนกว่า5วาลงมาเลื่อยลงมาเลยเล็กไม่มีประมาณแต่โตไม่ถึง5วาถึงนั้นนี่ก็เรียกว่าโคตรภูบุคคลคือเกินความเป็นปุถุชนแต่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าอยู่ในระหว่างกลางๆตรงกลางๆครึ่งทางมาได้ครึ่งทางถ้าเข้าถึงกายธรรมประโสนาบันหน้าตัก5วาสูง5วาละสังโยชน์ได้3อย่างถ้าถึงกายธรรมประสกิทาคามีหน้าตักก็10วาสูง10วาละสังโยชน์ได้เพิ่มขึ้นถ้าถึงพระอนาคามีขนาดตัก15วาสูง15วาละสังโยชน์ได้มากขึ้นไปอีกพอถึงกายธรรมอรหัตตผลหน้าตัก20วาสูง20วาละได้หมดเลยกิเลสอาสวะหลุดออกมาเลยหลุดเหมือนลูกไก่เจาะกระเปาะไก่ออกมาเจาะออกมาแล้วจะกลับเข้าไปอยู่ในกระเปาะไข่อีกไม่ได้แล้วมาออกมาเป็นตัวแล้วนี่หลุดจากภพทั้งสามแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเห็นในตัวอย่างนี้แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนทรงสอนพระปัญจวัคคีย์เนี่ยก็สอนกันไปตามลำดับอย่างนี้ให้รู้จักหนทางสายกลางทั้งภายนอกและภายในภายนอกกับปฏิบัติเป็นกลางกลางอย่าให้ตึงอย่าให้หย่อนเกินไปหนทางสายกลางภายในเนี่ยก็ให้หยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆในเส้นทางอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าซึ่งอยู่ตรงกลางเป็นทางเอกสายเดียวไม่มีสองทางแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับท่านสอนไปด้วยท่านตรวจไปด้วยตัวตาไปด้วยปากก็พูดไปใจก็ดูไปท่านเห็นท่านโกนท่านยะเข้าถึงกายธรรมประโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาโดยสัพพัญญุตญาณพอปากพูดไปใจมองไปเรื่อยๆพอมองไปเห็นว่าใจของพระโกนท่านยะเข้าถึงกายธรรมประโสดาบันภายในของตัวท่านเองแล้วท่านถึงได้เปล่งอุทานออกมาอัญญาสิโกณฑัญโญโกณฑัญญะเห็นแล้วเข้าถึงแล้วกายธรรมปโสดาบัน
คนทัญญะเข้าถึงแล้วเข้าถึงกายธรรมประโสดาบันในตัวแล้วนี่ท่านก็มองเห็นไปอย่างนี้ใครเข้าถึงทั้งไหนก็เห็นไปถึงกายธรรมปสกิทาคามีท่านก็เห็นเหมือนท่านเห็นลูกสาวของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10ว่าสูง10ว่าด้วยสัพพัญญุตญาณแต่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีผู้เป็นพ่อไม่มีสัพพัญญุตญาณไม่รู้นึกว่าลูกสาวที่นอนป่วยอยู่ใกล้จะละโลกแล้วเรียกตัวท่านว่าน้องชายเพราะว่าท่านรู้จากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นพระโสดาบันส่วนท่านเป็นพระสกิทาคามีก็เรียกภูมิของพระโสดาบันว่าเป็นน้องชายเพราะนั้นการเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลล้วนจะเข้าถึงภายในตัวของตัวเองทั้งสิ้นดังนั้นนิพพานก็อยู่ในตัวอริยบุคคลก็อยู่ในตัวจะเข้าถึงได้โดยการหยุดนิ่งเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น